ของผมก็ไปรับตัดส่วนนะครับแล้วก็ไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับต้นไม้ก็ล้มทับผมมาโดยกระทันหันตกใจมากผมบอกพระเจ้าช่วยด้วยเนี่ยขอบคุณพระเจ้าในร่างกายผมเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยสวัสดีครับผมชื่อยอนนะครับมาจากเนวายอุบลนะครับผมได้ขึ้นมาทำงานที่นนทบุรีนะครับอยู่ที่บางกลางเขตบางสีเมืองนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมกับภรรยาของผมก็ไปรับตัดสวนนะครับแล้วก็ไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแล้วผมก็ขึ้นไปตัดริดกิ่งริดก้านออกทีนี้มันก็เหลือแต่ต้นกับโคนมันทีนี้ผมก็เลยตัดข้างล่างใช้บันไดนะผมก็ขึ้นไปผมก็เอาไปมัดเชือกพอมัดเชือกปุ๊บผมก็ให้ภรรยากับเจ้าของบ้านเขาอีกช่วยดึงประคองไว้เพื่อที่จะไม่ให้ไม้น่ะล้มทับผู้หญิงผมกลัวว่าต้นไม้จะไปทับผู้หญิงพอตัดเสร็จปุ๊บมันยังไม่ขาดมันยังโยกเยกอยู่ผมก็ไปตัดให้มันขาดซ้ำอีกจากนั้นมันก็ขาดผมก็เลยใช้ไหล่ของผมนี่ไปแบกไว้แล้วก็ประคองเพื่อที่จะไม่ให้ล้มแต่ปรากฏว่าพอผมถอยหลังนิดหนึ่งเจ้าของบ้านก็บอกว่าเออระวังจะโดนหลังคาบ้านผมก็เลยประคบต้นไม้ผมก็ถอยหลังขาก็ก้าวพอก้าวครั้งเดียวขาผมก็ตกไปในท่อนะมันเป็นท่อเล็กๆสูงประมาณ30เซนได้นะแล้วผมก็ล้มไปอย่างแรงเลยต้นไม้ก็ล้มทับผมมาโดยกระทันหันโดยที่ผมมองเห็นต้นไม้แต่ช่วงนั้นน่ะตกใจมากเลยเพราะว่าต้นไม้มันล้มมาทับผมบอกพระเจ้าช่วยด้วยในใจผมน่ะและต้นไม้ก็ล้มมาทับผมตุ๊บทับตั้งแต่เท้าขึ้นมาน่ะแล้วทีนี้ไม้มันก็ล้มมากระแทกหน้าอกผมทีนี้ไม้ก็กระเด็นออกไปเลยอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออขอบคุณพระเจ้าที่ไม้ไม่โดนหน้าผมแต่ว่าขาผมเนี่ยยังพับอยู่ในท่อทีนี้ผมก็ลุกออกเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าลุกขึ้นดูพอผมลุกขึ้นผมก็ล้มลงเลยเพราะว่าขาผมมันขยับไม่ได้เลยเพราะว่าขามันพับลงในท่อแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในร่างกายผมเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยไม่มีช้ำในไม่มีอะไรแต่ขาเราก็ปวดธรรมดาเนาะเพราะว่าขาเรามันพับก็ขอบคุณพระเจ้าในการปกป้องต่อการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ทุกครั้งที่เราออกไปทำงานเราก็จะอธิษฐานขอการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าก็คำพยานนี้ก็ขอถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณครับ